หลวงพี่สุมนเป็นพระหนุ่มที่มีชื่อเสียงเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและมีความเชื่อมั่นในพระธรรมอย่างแน่วแน่วันหนึ่งท่านได้รับคำชักชวนจากเจ้าอาวาสวัดประจำหมู่บ้านให้ไปจำพรรษาที่วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ลึกในป่าทึบวัดแห่งนี้ถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลาหลายสิบปีเนื่องจากความเชื่อเรื่องความเฮี้ยนของเจ้าที่และผีพระแก่ที่เฝ้ากุฏิอยู่เมื่อหลวงพี่สุมนเดินทางไปถึงวัดในยามโพล่เพลบรรยากาศรอบๆวัดเต็มไปด้วยความเงียบสงัดเสียงลมพัดผ่านต้นไม้สูงใหญ่สร้างเสียงเสียดสีที่ฟังดูเหมือนเสียงกระซิบของเหล่าวิญญาณที่ยังสิงสถิตอยู่ในป่านี้หลวงพี่สุมนไม่ยี่หร่าท่านเดินสำรวจวัดที่ถูกทิ้งร้างพบว่ามีพระอุโบสถที่ถูกปิดแน่นหนากุฏิไม้เก่าที่ตั้งอยู่กลางป่าและต้นไม้ที่ขึ้นคลุมทั่วบริเวณคืนนั้นหลวงพี่สุมนปักกลดและนั่งสมาธิอยู่ในกุฏิแต่เมื่อเวลาผ่านไปยามดึกเสียงกระแทกประตูและเสียงเคาะดังขึ้นจากทุกทิศทางท่านพยายามสงบสติอารมณ์แต่เสียงนั้นยิ่งดังและชัดเจนขึ้นพร้อมกับกลิ่นธูปเก่าที่ลอยมาตามลมหลวงพี่สุมนเปิดประตูออกไปพบกับภาพที่ขนลุกผีเจ้าที่ในชุดชาวบ้านโบราณกำลังยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จ้องมองท่านด้วยสายตาเย็นชาไม่ไกลจากนั้นท่านยังเห็นเงาร่างของพระแก่ที่ไม่มีหน้าแต่สวมจีวรเก่าเปื่อยขยับเข้ามาใกล้กุฏิด้วยท่าทางอันน่ากลัวหลวงพี่สุมนรีบกลับเข้ากุฏิเริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงดังๆแต่ทุกคำสวดที่ท่านกล่าวออกมาเสียงเหล่านั้นกลับสะท้อนกลับมาด้วยเสียงที่แหลมคมและเยือกเย็นยิ่งกว่าเดิมผีเจ้าที่และพระแก่มายืนล้อมกุฏิไว้ไม่ให้ท่านหนีไปไหนสุดท้ายหลวงพี่สุมนนั่งลงสวดมนต์และขอขมาในสิ่งที่อาจล่วงเกินทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจทันใดนั้นเสียงทั้งหมดกลับหายไปเหลือเพียงความเงียบงันเหมือนเดิมท่านตระหนักได้ว่าวัดนี้ยังคงมีเจ้าที่และวิญญาณพระเก่าแก่เฝ้าอยู่ท่านจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ให้ครบพรรษาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณเหล่านั้นหลังจากวันนั้นหลวงพี่สุมนยังคงได้ยินเสียงเคาะและเห็นเงาลางๆบ้างเป็นครั้งคราวแต่ท่านไม่ได้หวาดกลัวอีกแล้วท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำบุญอุทิศให้กับพวกเขาจนถึงวันสุดท้ายของพรรษาและเมื่อเวลาผ่านไปเสียงเหล่านั้นก็ค่อยๆจางหายไปหลังจากหลวงพี่สุมนใช้เวลาช่วงพรรษาในวัดเก่าแก่กลางป่าท่านรู้สึกว่าวัดเริ่มเงียบสงบขึ้นวิญญาณเจ้าที่และพระเก่าที่เคยปรากฏตัวเริ่มลดน้อยลงอย่างไรก็ตามท่านยังคงมีความรู้สึกแปลกๆอยู่ที่มุมหนึ่งของวัดบริเวณที่มีต้นไทรใหญ่เก่าแก่ตั้งตระหง่านวันหนึ่งขณะที่หลวงพี่สุมนกำลังทำความสะอาดรอบๆวัดท่านก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆมาจากต้นไทรใหญ่ท่านเดินเข้าไปใกล้ต้นไทรนั้นมีรากที่พันกันแน่นและเงียบสงบแต่อยู่ๆลมก็พัดมาวูบหนึ่งทำให้กิ่งไม้สั่นไหวอย่างแรงราวกับต้นไทรนั้นกำลังเคลื่อนไหวด้วยตัวเองทันใดนั้นหลวงพี่สุมนก็สังเกตเห็นว่ามีร่างของหญิงสาวในชุดไทยโบราณยืนอยู่ใต้ต้นไทรเธอมีใบหน้าที่งดงามแต่แววตาเต็มไปด้วยความเศร้าท่านรู้ทันทีว่านั่นคือนางตะเคียนผู้ที่เฝ้าต้นไทรใหญ่มานานแสนนานนางตะเคียนเริ่มเล่าเรื่องของเธอให้หลวงพี่สุมนฟังเธอเป็นวิญญาณของหญิงสาวที่เคยอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนเธอถูกฝังอยู่ใต้ต้นไทรนี้และดวงวิญญาณของเธอก็ถูกผูกมัดให้เฝ้าต้นไทรใหญ่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอเฝ้าดูผู้คนที่ผ่านไปมาและคอยปกป้องต้นไทรจากการถูกทำลายแต่ความเศร้าและความเจ็บปวดที่ยังคงอยู่ในใจของนางตะเคียนทำให้เธอไม่สามารถไปสู่ภพภูมิที่สงบสุขได้เธอขอร้องให้หลวงพี่สุมนช่วยทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของเธอให้เป็นอิสระหลวงพี่สุมนรับฟังด้วยความสงสารท่านสัญญาว่าจะช่วยทำบุญและอุทิศส่วนกุศลให้กับนางตะเคียนเพื่อให้เธอสามารถไปสู่ภพภูมิที่ดีได้แต่ในคืนนั้นท่านต้องเผชิญกับบททดสอบที่ยากลำบากอีกครั้งเมื่อคืนมาถึงต้นไทรใหญ่กลับเคลื่อนไหวเองได้กิ่งก้านมันเหวี่ยงอย่างบ้าคลั่งรากของมันพุ่งออกมาจากพื้นดินราวกับมีชีวิตหลวงพี่สุมนต้องสวดมนต์และใช้ความเชื่อมั่นในพระธรรมเพื่อสงบวิญญาณของนางตะเคียนและต้นไทรใหญ่ที่ถูกเธอควบคุมเสียงสวดมนต์ของท่านดังขึ้นจนกระทั่งแสงแรกของวันใหม่ปรากฏบนขอบฟ้าทันใดนั้นทุกอย่างก็กลับสู่ความเงียบสงบอีกครั้งนางตะเคียนปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะหายไปอย่างช้าๆพร้อมกับคำขอบคุณที่หลวงพี่สุมนช่วยปลดปล่อยเธอจากความทุกข์ทรมานหลวงพี่สุมนอุทิศส่วนกุศลให้กับนางตะเคียนตามสัญญาและตั้งแต่นั้นต้นไทรใหญ่ก็ไม่เคลื่อนไหวอีกต่อไปมันกลายเป็นต้นไม้ที่สงบสุขและวัดเก่าในป่าลึกก็เริ่มกลับคืนสู่ความสงบอย่างแท้จริงหลังจากที่หลวงพี่สุมนได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณของนางตะเคียนให้เป็นอิสระวัดเก่าในป่าลึกเริ่มกลับมาสงบสุขมากขึ้น
แต่ก็ยังมีบางสิ่งที่ยังคงรอการเปิดเผยและสิ่งนั้นก็ซ่อนอยู่ในกุฏิเก่าที่ตั้งอยู่ลึกที่สุดในวัดกุฏินั้นถูกปิดตายมานานนับ10ปีไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณเจ้าอาวาสเก่าผู้ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านความเคร่งครัดและเข้มงวดวันหนึ่งขณะที่หลวงพี่สุมนกำลังเดินตรวจตราวัดท่านสังเกตเห็นว่ากุฏิเก่านั้นมีรอยแตกเล็กๆบนประตูราวกับว่ามีบางสิ่งพยายามจะออกมาท่านตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจเพื่อค้นหาความจริงเกี่ยวกับกุฏินี้เมื่อหลวงพี่สุมนเปิดประตูเข้าไปท่านพบว่าภายในกุฏิมืดสนิทและเต็มไปด้วยฝุ่นทุกสิ่งทุกอย่างยังคงอยู่ในสภาพเดิมราวกับว่าเวลาหยุดเดินมีเพียงแสงอ่อนๆจากหน้าต่างที่ส่องเข้ามาทันใดนั้นท่านก็รู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านออกมาจากภายในกุฏิราวกับมีสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังจ้องมองท่านอยู่หลวงพี่สุมนเริ่มสวดมนต์เพื่อสร้างความสงบให้กับจิตใจทันใดนั้นท่านได้ยินเสียงกระซิบที่แผ่วเบามาจากมุมห้องเสียงนั้นเป็นเสียงของชายชราท่านรู้ได้ทันทีว่านั่นคือวิญญาณของเจ้าอาวาสเก่าท่านปรากฏตัวออกมาในชุดจีวรที่เก่าคร่ำคร่าสายตาเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานและเศร้าโศกวิญญาณของเจ้าอาวาสเก่าเริ่มเล่าเรื่องราวของท่านให้ฟังเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเป็นเจ้าอาวาสที่เคร่งครัดและทุ่มเททุกอย่างให้กับการปฏิบัติธรรมแต่ในช่วงบั้นปลายชีวิตท่านถูกคนในวัดใส่ร้ายป้ายสีจนท่านตัดสินใจปิดกุฏิและอธิษฐานขอให้วิญญาณของท่านเฝ้าดูแลวัดต่อไปท่านไม่เคยออกไปจากกุฏิอีกเลยจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตหลวงพี่สุมนฟังด้วยความสงสารและเข้าใจในความทุกข์ของเจ้าอาวาสเก่าท่านตั้งจิตอธิษฐานว่าจะช่วยเจ้าอาวาสเก่าให้พ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ท่านทำพิธีสวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของเจ้าอาวาสเก่าเพื่อให้ท่านได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อพิธีเสร็จสิ้นเจ้าอาวาสเก่าก็ยิ้มออกมาเป็นครั้งแรกก่อนที่ท่านจะค่อยๆเลือนหายไปในอากาศกุฏิเก่าที่เคยดูมืดมนและน่ากลัวก็กลับมามีแสงสว่างและสงบสุขอีกครั้งหลวงพี่สุมนรู้สึกว่าภารกิจของท่านใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ววัดเก่าในป่าลึกแห่งนี้เริ่มกลับมาสู่ความสงบสุขอย่างแท้จริงหลังจากที่วิญญาณที่ยังคงติดค้างได้ถูกปลดปล่อยไปทีละคนแต่ท่านก็รู้ดีว่าวัดแห่งนี้ยังมีความลับอีกมากมายที่ยังรอการเปิดเผยหลังจากที่หลวงพี่สุมนได้ปลดปล่อยวิญญาณของเจ้าอาวาสเก่าวัดเก่าในป่าลึกก็เริ่มเงียบสงบขึ้นแต่ยังคงมีบางสิ่งที่ท่านรู้สึกว่าถูกซ่อนเร้นอยู่ท่านตัดสินใจที่จะสำรวจวัดให้ละเอียดขึ้นในขณะที่เดินไปตามเส้นทางเก่าแก่ของวัดท่านพบกับอาคารเล็กๆที่มีสภาพทรุดโทรมเป็นอาคารที่ท่านไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนอาคารนั้นมีประตูไม้เก่าแก่ที่ถูกปิดสนิทดูเหมือนจะไม่ได้ใช้งานมานานหลายสิบปีหลวงพี่สุมนรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่ออกมาจากภายในท่านตัดสินใจที่จะเปิดประตูและเข้าไปสำรวจเมื่อประตูเปิดออกภายในห้องนั้นเต็มไปด้วยฝุ่นและใยแมงมุมแต่ยังคงมีแสงอ่อนๆที่ลอดผ่านหน้าต่างเล็กๆเข้ามาภายในห้องมีของโบราณมากมายตั้งแต่พระพุทธรูปเก่าแก่หนังสือธรรมะที่ถูกเขียนด้วยมือและวัตถุโบราณอื่นๆที่ถูกเก็บไว้อย่างระมัดระวังท่านเดินสำรวจไปรอบๆหยิบพระพุทธรูปเล็กๆขึ้นมาพิจารณาทันใดนั้นท่านก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ในเงามืดมุมหนึ่งของห้องมีหีบไม้โบราณที่ถูกปิดล็อกไว้มันดูเหมือนจะเป็นจุดศูนย์กลางของพลังงานที่หลวงพี่สุมนสัมผัสได้ท่านเดินเข้าไปใกล้หีบนั้นและเมื่อท่านพยายามเปิดมันออกมือของท่านก็สั่นเทาราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากให้ท่านเปิดหีบนั้นทันทีที่ฝาหีบเปิดออกท่านพบกับวัตถุโบราณที่มีลักษณะแปลกประหลาดเป็นรูปปั้นเล็กๆของสัตว์ประหลาดที่ดูน่ากลัวพร้อมกับเอกสารเก่าแก่ที่เขียนด้วยลายมือที่ยากจะอ่านได้ขณะที่ท่านพิจารณาเอกสารเหล่านั้นห้องก็เริ่มหนาวเย็นอย่างรวดเร็วและท่านได้ยินเสียงกระซิบที่ดังมาจากทุกทิศทางเสียงนั้นพูดถึงความลับที่ถูกซ่อนไว้ในวัดนี้เป็นคำสาปที่ถูกฝังลึกลงไปในวัตถุโบราณที่อยู่ในหีบหลวงพี่สุมนสวดมนต์เพื่อปกป้องตนเองและพยายามตีความความหมายของเอกสารเหล่านั้นมันบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจ้าอาวาสรุ่นก่อนที่เคยพยายามควบคุมพลังลี้ลับในวัดแต่ไม่สำเร็จทำให้พวกท่านต้องผูกมัดพลังนั้นไว้ในวัตถุโบราณนี้และซ่อนไว้ในหีบเพื่อป้องกันไม่ให้มันถูกปลดปล่อยท่านรู้ทันทีว่าพลังลี้ลับนี้เป็นอันตรายและจำเป็นต้องทำพิธีเพื่อปิดผนึกมันอีกครั้งก่อนที่มันจะสร้างความหายนะให้กับวัดและผู้ที่อยู่รอบข้างหลวงพี่สุมนตั้งจิตสวดมนต์และเริ่มทำพิธีปลดปล่อยพลังลี้ลับนั้นไปสู่ภพภูมิที่ควรจะอยู่ในขณะที่ท่านสวดมนต์เสียงกระซิบก็ค่อยๆเงียบลงและความหนาวเย็นในห้องก็เริ่มจางหายไปเมื่อพิธีเสร็จสิ้นทุกอย่างกลับมาสงบสุขอีกครั้งหีบไม้ถูกปิดสนิทและวัตถุโบราณก็ถูกเก็บไว้ในที่ที่เหมาะสม
หลวงพี่สุมนรู้ว่าท่านได้ปกป้องวัดเก่าแก่แห่งนี้จากพลังลี้ลับอีกครั้งแต่ท่านก็รู้ดีว่ายังมีความลับอีกมากมายที่ยังซ่อนอยู่ในเงามืดของวัดเก่าในป่าลึกนี้หลังจากวันที่เต็มไปด้วยการเผชิญหน้ากับพลังลี้ลับต่างๆหลวงพี่สุมนรู้สึกว่าจิตใจของท่านต้องการความสงบมากขึ้นท่านจึงตัดสินใจนั่งสมาธิในศาลาหลังเก่าของวัดในคืนนั้นศาลานั้นมีลักษณะทรุดโทรมพื้นไม้แผ่นใหญ่แห้งกรังผนังมีรอยแตกร้าวและหลังคาที่ดูเหมือนจะรั่วเป็นบางจุดคืนวันนั้นเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องหรือเสียงลมพัดท่านนั่งลงกลางศาลาจุดเทียนเล่มเล็กเพื่อให้มีแสงสว่างพอประมาณจากนั้นเริ่มหลับตาทำสมาธิจิตใจของท่านเริ่มเข้าสู่ความสงบเสียงต่างๆค่อยๆเลือนหายไปท่านรู้สึกได้ถึงความนิ่งและความเงียบรอบตัวแต่แล้วท่ามกลางความเงียบสงัดท่านก็เริ่มรู้สึกถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติศาลาหลังเก่าที่เคยสงบกลับเริ่มมีพลังงานบางอย่างที่แปลกประหลาดปรากฏว่ามีเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดูเหมือนจะมาจากทุกทิศทางเสียงนั้นไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นคำพูดใดเป็นเสียงที่ทำให้รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่ค่อยๆแผ่ซ่านเข้ามาในอากาศหลวงพี่สุมนพยายามรวบรวมจิตใจให้นิ่งท่านรู้ว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนทุกครั้งแต่เป็นการทดสอบจิตใจท่านทันใดนั้นเทียนที่ท่านจุดไว้ก็ดับลงโดยไม่มีสาเหตุความมืดมิดเข้าปกคลุมศาลาทันทีพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่เบาแต่ชัดเจนกำลังเดินเข้ามาใกล้ท่านจากด้านหลังท่านพยายามสงบจิตใจและไม่หันหลังกลับไปท่านรู้ดีว่าการหันไปอาจเป็นการเชิญชวนสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาท่านเริ่มสวดมนต์เบาๆเพื่อป้องกันตนเองแต่เสียงฝีเท้านั้นก็ยังคงใกล้เข้ามาเรื่อยๆราวกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่มองไม่เห็นกำลังวนเวียนอยู่รอบตัวท่านเมื่อเสียงฝีเท้าหยุดลงความรู้สึกหนักอึ้งและหนาวเย็นก็พุ่งเข้ามาท่านรู้สึกได้ว่ามีเงาดำขนาดใหญ่ยืนอยู่ข้างหลังเป็นเงาที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่ดูบิดเบี้ยวและน่ากลัวท่านรู้ว่าเงานั้นไม่ใช่คนธรรมดาแต่เป็นวิญญาณหรือสิ่งชั่วร้ายที่อาศัยอยู่ในศาลาหลังเก่ามาเป็นเวลานานหลวงพี่สุมนตั้งจิตอธิษฐานด้วยความแน่วแน่ท่านสวดมนต์ด้วยความศรัทธาและความเชื่อที่มั่นคงเสียงสวดมนต์ของท่านดังก้องไปทั่วศาลาในขณะที่เงาดำนั้นเริ่มสั่นสะเทือนและค่อยๆจางหายไปความหนาวเย็นที่เคยแผ่ซ่านก็ค่อยๆลดลงศาลาที่เคยเต็มไปด้วยความอึดอัดกลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งเมื่อเสียงสวดมนต์สุดท้ายของท่านสิ้นสุดลงเทียนที่ดับไปแล้วก็จุดสว่างขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่มีใครแต่ต้องท่านรู้ว่าพลังชั่วร้ายได้ถูกขับไล่ออกไปแล้วแต่ท่านก็รู้ดีว่าในป่าลึกและในวัดเก่าแห่งนี้ยังคงมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่รอคอยการเปิดเผยและเผชิญหน้าหลวงพี่สุมนลืมตาขึ้นท่านรู้สึกถึงความสงบในใจและพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายที่ยังรออยู่ต่อไปจากคืนอันน่ากลัวในศาลาหลังเก่าหลวงพี่สุมนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในวัดเก่าในป่าลึกนี้ดูเหมือนจะมีชีวิตชีวาขึ้นเล็กน้อยแต่ก็ยังคงมีบางอย่างที่ทำให้ท่านรู้สึกไม่สบายใจท่านตัดสินใจที่จะใช้เวลาทำสมาธิให้มากขึ้นเพื่อรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคือหนึ่งขณะที่หลวงพี่สุมนกำลังนั่งสมาธิในกุฏิของท่านท่ามกลางความสงบท่านก็สัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของบางสิ่งบางอย่างที่มีพลังศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นมีแสงสว่างอ่อนๆสาดส่องเข้ามาในกุฏิเป็นแสงที่ไม่เหมือนแสงจากเทียนหรือไฟธรรมดาแต่เป็นแสงที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเมตตาเมื่อท่านลืมตาขึ้นท่านพบว่ามีเทวดาองค์หนึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้าเป็นเทวดาผู้มีร่างกายเรืองแสงสวมใส่เครื่องประดับอันงดงามเทวดาองค์นั้นมองท่านด้วยความเมตตาและเอ่ยขึ้นว่าหลวงพี่สุมนข้าขออามาเตือนท่านในคืนนี้พรรษานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับท่านและวัดเก่าแห่งนี้ข้ามีบางสิ่งที่อยากจะขอท่านจงระวังตัวให้ดีและสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่าได้ไปยังสนามที่ท้ายวัดไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆในช่วงนี้หลวงพี่สุมนรับฟังด้วยความสงบแต่ก็สงสัยไม่ได้เหตุใดท่านจึงห้ามข้าไม่ให้ไปที่สนามนั้นมันมีอันตรายใดหรือเทวดายิ้มอย่างอ่อนโยนและกล่าวต่อสนามท้ายวัดนั้นเป็นสถานที่ที่มีพลังงานลี้ลับบางอย่างซึ่งถูกกักขังไว้มานานมันไม่ต้องการให้ใครมารบกวนช่วงเวลาพรรษานี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานนั้นจะอ่อนแอที่สุดแต่หากถูกปลุกขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจมันอาจจะสร้างความหายนะให้กับท่านและผู้คนรอบข้างได้ท่านหลวงพี่สุมนรู้สึกถึงความสำคัญของคำเตือนนั้นจึงรับปากเทวดาว่าข้าขอบคุณท่านสำหรับคำเตือนข้าจะไม่เข้าใกล้สนามท้ายวัดในช่วงพรรษานี้เทวดาพยักหน้าและกล่าวว่าข้าขอให้ท่านปลอดภัยและผ่านพ้นพรรษานี้ไปได้ด้วยความสงบสุข
ขอท่านจงมีจิตใจที่มั่นคงและปกป้องวัดแห่งนี้ด้วยปัญญาและความเมตตาของท่านหลังจากนั้นเทวดาก็ค่อยๆจางหายไปพร้อมกับแสงสว่างที่ค่อยๆดับลงกุฏิกลับมามืดสนิทอีกครั้งแต่หลวงพี่สุมนรู้ว่าท่านไม่ได้อยู่เพียงลำพังท่านรู้สึกถึงการปกป้องจากพลังศักดิ์สิทธิ์และพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแม้ว่าท่านจะได้รับคำเตือนที่สำคัญแต่ก็รู้ดีว่าในช่วงพรรษานี้ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่รอคอยท่านอยู่ท่านจึงตั้งใจมั่นว่าจะรักษาศีลปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดและปกป้องวัดเก่าแห่งนี้จากพลังลี้ลับทั้งปวงจากที่ได้รับคำเตือนจากเทวดาหลวงพี่สุมนก็รู้สึกว่าจำเป็นต้องหาสถานที่สำหรับการจำวัดและทำสมาธิที่ปลอดภัยและสงบสุขมากที่สุดภายในวัดเก่าแห่งนี้ยังมีโบสถ์หลังหนึ่งซึ่งสร้างขึ้นมานานหลายร้อยปีแม้จะมีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลาแต่โบสถ์หลังนี้ยังคงมีความสงบเงียบอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเมื่อหลวงพี่สุมนก้าวเข้าไปในโบสถ์หลังเก่านั้นท่านสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่ต่างออกไปจากส่วนอื่นๆของวัดภายในโบสถ์มีความเย็นสบายแม้จะไม่มีลมพัดเข้ามาผนังที่แตกร้าวและสีที่หลุดลอกกลับไม่ได้ทำให้สถานที่นี้ดูน่ากลัวเลยแต่กลับทำให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความสงบที่เป็นเอกลักษณ์พระประธานที่ประดิษฐานอยู่กลางโบสถ์ยังคงตั้งตระหง่านแม้จะเก่าแก่แต่ก็ยังคงงดงามด้วยรอยจารึกที่ละเอียดอ่อนท่านหลวงพี่สุมนรู้สึกว่าพลังศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่นี้ยังคงอยู่และสามารถให้ความคุ้มครองได้ท่านตัดสินใจที่จะใช้โบสถ์หลังเก่านี้เป็นที่พักพิงในช่วงพรรษาที่กำลังจะมาถึงทุกคืนหลวงพี่สุมนจะเข้ามาทำสมาธิและจำวัดในโบสถ์หลังเก่านี้ท่านรู้สึกได้ถึงความสงบในใจและไม่มีสิ่งใดมารบกวนท่านเริ่มรู้สึกว่าที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการฝึกจิตในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายแม้ว่าในส่วนอื่นๆของวัดยังคงมีความลึกลับและน่ากลัวแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านเข้ามาในโบสถ์นี้ทุกอย่างกลับเงียบสงบไม่มีเสียงกระซิบหรือฝีเท้าไม่มีเงาดำหรือวิญญาณที่มาคุกคามหลวงพี่สุมนรู้ว่าการปฏิบัติธรรมในสถานที่นี้จะช่วยให้ท่านสามารถรับมือกับความท้าทายต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังลี้ลับในวัดหรืออันตรายจากสิ่งชั่วร้ายที่ท่านอาจต้องเผชิญท่านมั่นใจว่าด้วยความศรัทธาและปัญญาท่านจะสามารถผ่านพ้นพรรษานี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกวันท่านจะสวดมนต์และนั่งสมาธิในโบสถ์นี้รักษาศีลและปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้พลังลี้ลับใดๆมารบกวนสติและจิตใจของท่านท่านเชื่อว่าโบสถ์หลังเก่าจะเป็นที่พักพิงที่ช่วยให้ท่านผ่านพ้นพรรษานี้ไปได้อย่างสงบและปลอดภัยในช่วงพรรษาที่หลวงพี่สุมนจำวัดอยู่ที่โบสถ์หลังเก่าเนื่องจากวัดตั้งอยู่ในป่าลึกและห่างไกลจากหมู่บ้านการออกบิณฑบาตจึงกลายเป็นเรื่องท้าทายมากขึ้นทุกวันท่านต้องตื่นแต่เช้าตรู่ก่อนฟ้าสางเพื่อเดินทางออกจากวัดไปยังหมู่บ้านที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังเดินไปตามทางเล็กๆที่คดเคี้ยวผ่านป่าท่ามกลางหมอกบางๆที่ลอยละล่องอยู่ในยามเช้าท่านได้ยินเสียงสวดมนต์แผ่วเบาท่านหยุดก้าวเท้าและมองไปข้างหน้าทันใดนั้นเองท่านก็เห็นหญิงชราร่างเล็กนั่งคุกเข่าอยู่ตรงทางเดินหญิงชรานั้นถือถาดใส่อาหารเล็กๆในมือดูเหมือนกำลังรอคอยบางสิ่งบางอย่างหลวงพี่สุมนเดินเข้าไปใกล้หญิงชรายกยิ้มเล็กๆและพูดด้วยเสียงอ่อนโยนข้ามารอใส่บาตรท่านเจ้าค่ะหลวงพี่สุมนท่านรู้สึกประหลาดใจเพราะท่านไม่เคยเห็นหญิงชรานางนี้มาก่อนท่านเอ่ยถามท่านมาจากไหนหรือโยมข้าพเจ้าไม่เคยพบเห็นท่านในหมู่บ้านหญิงชรายิ้มอย่างมีนัยยะและตอบเบาๆว่าข้าเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่ใกล้ๆนี้เองมีหน้าที่ถวายอาหารให้พระที่เดินผ่านทางนี้นานมาแล้วเจ้าค่ะหลวงพี่สุมนรับบาตรด้วยความเคารพในขณะที่หญิงชรานั้นนำอาหารใส่ลงในบาตรท่านสังเกตเห็นว่าอาหารในถาดนั้นเป็นเพียงข้าวปั้นเล็กๆกับน้ำดื่มที่ใส่ในกระบอกไม้ไผ่ท่านไม่เคยเห็นอาหารแบบนี้มาก่อนแต่ท่านรู้สึกถึงความตั้งใจและศรัทธาที่หญิงชรามีให้เมื่อเสร็จสิ้นการใส่บาตรหญิงชราก็ยกมือขึ้นไหว้ด้วยความเคารพและกล่าวว่าขอให้ท่านมีแต่ความสงบสุขและผ่านพ้นพรรษานี้ไปด้วยความราบรื่นข้าคงต้องขอลาไปแล้วขอท่านจงจำคำของเทวดาไว้ให้มั่นด้วยนะเจ้าคะหลวงพี่สุมนสะดุ้งเล็กน้อยเมื่อได้ยินคำเตือนนั้นท่านพยายามถามอะไรเพิ่มเติมแต่หญิงชราได้หายตัวไปในหมอกที่ลอยคลุ้งอยู่ทิ้งไว้เพียงความเงียบงันและความรู้สึกประหลาดใจในใจของหลวงพี่สุมนท่านตัดสินใจกลับวัดโดยไม่แวะเข้าไปในหมู่บ้านแต่ขณะเดินกลับท่านได้พิจารณาถึงคำพูดของหญิงชราท่านรู้สึกว่ามันมีความหมายที่ลึกซึ้งและเป็นสัญญาณเตือนให้ท่านระมัดระวังตัวในช่วงเวลาที่เหลือของพรรษาเมื่อกลับถึงวัด
ท่านได้ทำสมาธิอย่างหนักท่านคิดถึงหญิงชราปริศนานั้นและความเชื่อมโยงกับคำเตือนจากเทวดาท่านตระหนักว่าการบิณฑบาตยามเช้าครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การรับอาหารแต่เป็นการได้รับสัญญาณสำคัญสำหรับการเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าในคืนวันนั้นหลวงพี่สุมนสวดมนต์ขอพรให้ตัวท่านและวัดเก่าแห่งนี้ปลอดภัยและตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างมั่นคงท่านรู้ว่าการบิณฑบาตครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นขององค์การเผชิญหน้ากับความลี้ลับที่ยังรออยู่หลังจากที่หลวงพี่สุมนกลับจากการบิณฑบาตในยามเช้าท่านรู้สึกได้ถึงความสงบสุขที่ปกคลุมโบสถ์หลังเก่าที่ท่านใช้เป็นที่พักพิงแต่ท่านก็รู้ดีว่าในวัดเก่าแก่แห่งนี้ยังมีสิ่งลี้ลับอีกมากมายที่ยังไม่ปรากฏให้เห็นในคืนหนึ่งหลังจากที่ท่านได้สวดมนต์และนั่งสมาธิอยู่ภายในโบสถ์ท่านสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในอากาศมีลมเย็นพัดเข้ามาทำให้พระพุทธรูปภายในโบสถ์สั่นไหวเล็กน้อยเสียงแผ่วเบาของลมพัดผ่านหน้าต่างที่เปิดแง้มอยู่ท่ามกลางความมืดที่รายล้อมท่านรู้สึกได้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังเฝ้ามองท่านอยู่ท่านไม่ตื่นตระหนกแต่ตั้งสติและสวดมนต์ต่อไปจนกระทั่งมีแสงสว่างจางๆปรากฏขึ้นจากมุมหนึ่งของโบสถ์แสงนั้นค่อยๆขยายขึ้นจนกลายเป็นร่างของเทวดาผู้สง่างามท่านเป็นเทวดาที่มาปรากฏให้เห็นเพื่อรักษาและคุ้มครองหลวงพี่สุมนในช่วงพรรษาที่ท่านจำวัดในสถานที่ลี้ลับนี้เทวดากล่าวด้วยเสียงนุ่มนวลว่าหลวงพี่สุมนท่านมีจิตใจมั่นคงและศรัทธาที่บริสุทธิ์ข้าจะคอยปกป้องท่านจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในวัดนี้อย่างไรก็ตามท่านจะต้องเผชิญกับวิญญาณและผู้ผีที่ยังไม่สงบสุขพวกเขาจะมาขอส่วนบุญจากท่านท่านจงมีเมตตาและให้ส่วนบุญแก่พวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะได้พ้นทุกข์และไปสู่ที่สงบสุขเมื่อสิ้นเสียงของเทวดาหลวงพี่สุมนก็รับรู้ได้ถึงการปรากฏตัวของวิญญาณและผู้ผีที่มาจากทั่วทุกมุมของวัดพวกเขาเป็นดวงวิญญาณของคนที่เคยอาศัยอยู่ในวัดนี้มาก่อนบางคนเป็นพระเก่าที่เคยปฏิบัติธรรมในวัดบางคนเป็นชาวบ้านที่เคยทำบุญในวัดนี้และสิ้นชีวิตไปแล้วพวกเขามาในรูปแบบที่น่ากลัวบางคนมีร่างที่ผอมโซบางคนมีแผลเวอะหวะและบางคนไม่มีศีรษะแต่ทั้งหมดนั้นมีแววตาที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานหลวงพี่สุมนไม่หวาดกลัวท่านนั่งนิ่งและเริ่มสวดมนต์ให้พวกเขาท่านสวดบทสวดที่ให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วด้วยจิตใจที่เต็มไปด้วยเมตตาและความกรุณาวิญญาณและผู้ผีเหล่านั้นค่อยๆปรากฏร่างที่อ่อนโยนขึ้นสีหน้าที่เคยทรมานเปลี่ยนเป็นสงบสุขพวกเขาไหว้ขอบคุณหลวงพี่สุมนก่อนที่จะค่อยๆเลือนหายไปในความมืดท่านหลวงพี่สุมนรู้สึกถึงความสงบในใจท่านรู้ว่าการสวดมนต์และให้ส่วนบุญเป็นสิ่งที่สามารถช่วยปลดปล่อยวิญญาณที่ยังติดอยู่ในโลกนี้ให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขึ้นได้จากคืนนั้นเป็นต้นมาหลวงพี่สุมนได้ทำบุญและสวดมนต์ให้กับวิญญาณและผู้ผีทุกคืนท่านรู้สึกได้ถึงการปกป้องจากเทวดาและยังมีความเชื่อมั่นว่าท่านจะสามารถผ่านพ้นพรรษานี้ไปได้ด้วยความสงบสุขโดยมีทั้งเทวดาคอยรักษาและการให้ส่วนบุญแก่ผู้ผีที่มาขอพรจากท่านสรุปเรื่องพรรษาในวัดลี้ลับหลังจากที่หลวงพี่สุมนได้ตัดสินใจจำวัดที่วัดเก่าในป่าลึกท่านต้องเผชิญกับเรื่องราวลี้ลับมากมายทั้งการพบเจอเทวดาที่มาคอยปกป้องการเผชิญหน้ากับผู้ผีที่มาขอส่วนบุญและความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในวัดนี้แม้ว่าตลอดพรรษานี้จะเต็มไปด้วยเหตุการณ์น่ากลัวและท้าทายแต่หลวงพี่สุมนก็ผ่านมาได้ด้วยความมั่นคงในศีลธรรมความเมตตาต่อวิญญาณทั้งหลายและความศรัทธาที่ไม่เคยลดลงเมื่อสิ้นสุดพรรษาหลวงพี่สุมนก็ได้ออกจากวัดลี้ลับแห่งนี้ด้วยจิตใจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งที่ท่านได้พบเจอนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติธรรมที่จะช่วยให้ท่านเติบโตในทางธรรมยิ่งขึ้นวัดเก่าในป่าลึกยังคงอยู่ต่อไปด้วยความสงบแม้จะเป็นสถานที่ที่ลึกลับและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทว่าหลวงพี่สุมนก็ได้ทิ้งร่องรอยของความดีงามและความเมตตาไว้ที่นั่นเช่นกันจบเรื่องพรรษาในวัดลี้ลับปล.เรื่องสระน้ำท้ายวัดรอติดตามตอนต่อไป